This is ETS Talk It Up. Because education can be better. ถ้าท่านทำงาน full time ท่านจะเห็นว่าในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยถ้าถามท่านว่าเอ้ยหยุดไปเรียนหนังสือในมหาวิทยาลัยเถอะมันเป็นแบบสิ่งที่เป็นไปไม่ได้อะที่มันจะเกิดขึ้นอะไมโครเครดิตคือระบบรับรองความสามารถขนาดเล็กซึ่งไอการรับรองเนี่ยเราจะออกการรับรองให้ผ่านดิจิทัลแบชนะคะหรือดิจิทัลเครดิตซึ่งดิจิทัลเครดิตเนี้ยสามารถเก็บสะสมเป็นเครดิตนะคะสู่ปริญญาได้สวัสดีค่ะต้องกลางใจนะคะเมื่อรอบที่แล้วค่ะเราพูดกันเรื่องนี้เราพูดกันด้วยว่าเราพยายามจะหาทางออกนะคะในเรื่องของวิกฤตการศึกษาเนี่ยโดยมาทำไมโครเครดิตกันเถอะคราวนี้ต้องก็อยากจะให้ definition ของมันสักนิดหนึ่งว่าไอ้ไมโครเครดิตคืออะไรอะไมโครเครดิตอันนี้คิดเองเลยนะไมโครเครดิตคือระบบรับรองความสามารถขนาดเล็กซึ่งไอการรับรองเนี่ยเราจะออกการรับรองให้ผ่านดิจิทัลแบชนะคะหรือดิจิทัลเครดิตซึ่งดิจิทัลเครดิตเนี้ยสามารถเก็บสะสมเป็นเครดิตนะคะสู่ปริญญาได้คราวนี้ถามว่ามันแตกต่างจากการรับรองความสามารถที่เราเคยทำตรงนี้ตรงไหนจริงๆแล้วมันเป็นคอนเซปต์เดียวกันนะคะที่เราทำอยู่ในปัจจุบันนี้ก็คือการพยายามรับรองความสามารถด้วยใบปริญญาถูกไหมคะแต่มันเป็นความสามารถใหญ่ๆเนาะเป็นความสามารถที่เราพยายามจะ prepare คน towards career ว่าคนนี้จบวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เนี่ยจะต้องทำไอสิ่งประมาณนี้ประมาณนี้ได้แล้วให้ปริญญาเขาจริงๆในตามคอนเซปต์เนี่ยมันคืออย่างนั้นนะคะแต่เนื่องจากว่าเรากำลังจะ make sure นะคะว่าเรากำลังจะพัฒนารูปแบบของ skill development เนี่ยเพื่อให้มันตอบโจทย์คนจำนวนมากอะค่ะแล้วก็คนที่อยู่ในวัยทำงานเนี่ยมากขึ้นไม่รู้ว่าหลายท่านทราบหรือเปล่าว่าจริงๆแล้วน่าจะเอาตัวเองเป็นบรรทัดฐานได้ว่าถ้าท่านทำงาน full time ท่านจะเห็นว่าในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยถ้าถามท่านว่าเอ้ยหยุดไปเรียนหนังสือในมหาวิทยาลัยเถอะมันเป็นแบบสิ่งที่เป็นไปไม่ได้อะที่มันจะเกิดขึ้นอะจริงๆมีคนทำ research นะคะว่าในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยเวลาของคนในระดับ operator เนี่ยมีเวลาแค่ประมาณ25 นาทีเท่านั้นเองในเวลา25 นาทีนั้นเนี่ยถ้าเราจำเป็นจะต้องเรียนรู้ไปด้วยเพราะเราต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตใช่ไหมคะเราจะเรียนรู้ยังไงอ่ะมันถึงจะรู้สึกเหมือนกับแบบเฮ้ยมัน manageable ถ้าเรารับรองความสามารถขนาดเล็กเนี่ยเราจะทำอะไรได้มากกว่านั้นนะคะเราจะสามารถ make sure ว่าไอ้ความสามารถนั้นเนี่ยมันตรงกับความต้องการเขาพอดีคือความสามารถนั้นเนี่ยเป็นความสามารถที่ถูกออกแบบมา based on demand หรือเราเรียกว่า demand driven นะคะเราสามารถจะ make sure ว่าถ้าเขายังไม่มีความสามารถเราก็สามารถจะ offer วิธีการ support ให้เขามีอ่ะด้วยอะไรที่มันเป็น manageable size เหมือนกันหรือว่า bite size learning เพราะฉะนั้นแล้วมาสู่คำถามข้อนี้มีหลายคนที่ต้องได้ยินในวงการการศึกษาเนี่ยเวลาพูดถึง micro credential เนี่ยมักจะเปรียบเทียบกันว่าเฮ้ยมันก็คือ online course อะ micro credential กับ online course ไม่ใช่แบบเครื่องหมายเท่ากับอะเพราะอะไรใช่ไหมคะ micro credential เนี่ยเป็นระบบรับรองความสามารถเนาะ online course เนี่ยสำหรับต้องนะ traditional online course ทั่วไปเป็น learning resources คือมันถูกออกแบบมาด้วยจุดมุ่งหมายหรือ purpose ที่ต่างกันถ้าเรามอง micro credential ก่อนนะ micro credential เนี่ยมันถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์คนไปทำงานแบบ demand driven เพราะฉะนั้นมันเล็กๆนึกออกไหมคะเขาอยากได้อะไรเราสามารถจะดีไซน์เนี้ยเข้าไป offer ให้เขาได้เลย micro credential มันถูกออกแบบมาด้วยความเชื่อว่าเขาทำได้อยู่แล้วค่ะมันถูกออกแบบแล้วก็ดีไซน์มา based on concept ว่าให้ you can เพราะฉะนั้นมาพิสูจน์กันเถอะว่าคุณทำอะไรได้ทำอะไรเป็นและ assessment ของ micro credential ก็แตกต่างคือเราต้องออกแบบวิธีการวัดความสามารถนี้ based on evidence ว่าเขาทำได้และทำเป็นเพราะฉะนั้นแล้วมันจะแตกต่างกันมากกับ assessment ที่เราใช้ใน traditional sense ของ online course หรือในระบบการศึกษาทั่วไปที่วัดว่าเขาเข้าใจหรือเปล่านึกออกไหมคะlearning resources หรือ online courses เนี่ยโดยส่วนมากแล้วเนี่ยจะ based on content คือเขาจะพยายาม make sure ว่าเราเข้าใจ content set เนี้ยแล้วก็ออกแบบวิธีการเนี่ยเพื่อวัดอะค่ะแล้วประเมินว่าเราเข้าใจแต่คนที่เข้าใจอะไรสักอย่างนึงไม่ได้แปลว่าจะมีความสามารถถูกไหมคะต้องเข้าใจว่ามัน relate กันนะหลายคนจะเถียงแต่จริงๆแล้วถ้าสมมติว่าเราจะมองเนี่ยต้องมองว่า
micro credential เนี่ยเป็นระบบรับรองความสามารถใช่ไหมแต่ถ้าสมมุติว่าเขายังไม่มีความสามารถอ่ะเราสามารถจะ offer online bite size learning หรือว่า intervention อื่นๆเลยอาจจะเป็น face to face อาจจะเป็น workshop อาจจะเป็นอะไรก็ได้ช่วยพัฒนาความสามารถเขาค่ะ along with ระบบ micro credential เพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่ไปด้วยกันอ่ะแต่มันไม่ใช่อย่างเดียวกันอ่ะสำหรับวันนี้คงเอาไว้แค่นี้ก่อนค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ This is ETS Talk It Up Micro Credential Education for Life Show us what you can Move on when ready